อย่างที่เรารายงานกันไปก่อนหน้านี้ว่าชาติตะวันตกรวมไปถึงสหรัฐด้วยได้ใช้มาตรการคว่ำบาตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการทางด้านพลังงานต่อรัสเซียค่ะก็ทำให้หลายๆประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งชาติยุโรปเองด้วยค่ะที่จะต้องไปสรรหาแหล่งพลังงานแห่งใหม่รวมถึงไปแสวงหาความมั่นคงด้านพลังงานใหม่ๆเพิ่มเติมล่าสุดนะคะนายกรัฐมนตรีบริจอนสันของสหราชอาณาจักรก็เดินทางไปเยือนนะคะทั้งซาอุดิอาระเบียแล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือว่า UAE ด้วยก็หวังที่จะไปหารือถึงเรื่องของการเป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงด้านพลังงานรวมถึงต้องการให้2ประเทศนี้ค่ะสนับสนุนประนามการกระทําของรัสเซียที่มีต่อยูเครนตอนนี้ด้วยค่ะแต่ดูเหมือนว่าการเดินทางไปเยือนทั้ง2ประเทศของผู้นำสหราชอาณาจักรจะได้ผลลัพธ์คล้ายๆกันนะครับก็คือไม่มีผลลัพธ์หรือว่าการแสดงสัญญาณตอบรับออกมาจากชัดเจนจากผู้นำทั้ง2ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์ในยูเครนหรือว่าการช่วยบรรเทาผลกระทบจากเรื่องของราคาพลังงานในตลาดโลกนั่นเองฮะใช่ค่ะก็เป็นการเดินทางไปเยือน2ประเทศภายใต้การต่อสู้ที่กำลังเข้มข้นกันอยู่เลยนะคะระหว่างรัสเซียกับยูเครนตอนนี้นายกรัฐมนตรีบริจอนสันผู้นำของสหราชอาณาจักรค่ะเดินทางไปเยือนซาอุดิอาระเบียเมื่อวันพุธที่ผ่านมารวมถึงได้เข้าเฝ้าเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซัลมานมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียที่กรุงริยาดด้วยนะคะโดยเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซัลมานได้ส่งต้อนรับนายกรัฐมนตรีบริจอนสันที่กรุงริยาดค่ะหลังเสร็จสิ้นการเข้าเฝ้านายกรัฐมนตรีของอังกฤษได้กล่าวเพียงแค่ว่าเจ้าชายโมฮัมเหม็ดและรัฐบาลซาอุดิอาระเบียมีความเข้าใจต่อการที่ตลาดพลังงานโลกขาดเสถียรภาพเนื่องจากวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในยูเครนที่ส่งผลให้ราคาเชื้อเพลิงทุกประเภทเนี่ยนะคะมันพุ่งทะยานสูงขึ้นแบบนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยรัฐบาลของกรุงริยาดก็จะประเมินสถานการณ์ด้วยความรอบคอบต่อไปนะคะโดยเชื่อว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะไม่ทำให้โลกต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจชะงักงันรวมไปถึงภาวะเงินเฟ้ออย่างเช่นที่เคยเกิดขึ้นกับสหรัฐมาก่อนตั้งแต่ช่วงระหว่างปี2512ถึง2513ค่ะซึ่งก่อนการเยือนกรุงริยาดนะครับผู้นำสหราชอาณาจักรก็เคยไปเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือว่า UAE มาก่อนแล้วเพื่อเข้าเฝ้าชีคโมฮัมเหม็ดบินซัยยัดอัลนายานซึ่งเป็นมกุฎราชกุมารแห่งอาบูดาบีเพื่อหารือในประเด็นนี้นะครับแล้วก็มีรายงานว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ได้รับคำตอบแบบเดียวกันซึ่งทางประเทศสมาชิกองค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งน้ำมันส่งออกหรือว่า OPECแล้วก็ซาอุดิอาระเบียแล้วก็ UAE ยังคงปฏิเสธเสียงเรียกร้องจากทางสหรัฐและกลุ่มชาติพันธมิตรตะวันตกที่อยากจะให้กลุ่มประเทศในแถบตะวันออกกลางประนามรัสเซียอย่างเป็นทางการจากกรณีการใช้ปฏิบัติการทางทหารเข้าใส่ยูเครนก่อนหน้านี้แต่ดูเหมือนว่ายังไม่มีเสียงสัญญาณตอบรับกลับมานะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในTNNข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวTNNครับ